แม้ว่าอวกาศจะกว้างใหญ่เกินกว่าจินตนาการมนุษย์จะนึกถึงแต่ถ้าว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีข้อเท็จจริงมากมายในห้วงอวกาศที่ยังไม่มีการค้นพบไม่สามารถเข้าใจได้และต้องการการศึกษาอีกมากนักดาราศาสตร์ยังคงทำงานเพื่อเปิดเผยความลับของอวกาศให้เราได้รับรู้ถึงความจริงอันน่าทึ่งเสมอมาซึ่งคลิปนี้อับดุลไฮทูบได้รวบรวมเอา7เรื่องลึกลับของอวกาศพร้อมกับความจริงที่น่าอัศจรรย์มาให้รับชมถึงความเหนือจินตนาการไปด้วยกันไปติดตามกันครับหนึ่งแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกมีกลิ่นเหมือนราสเบอร์รี่และเหล้ารำกลิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีเช่นกลิ่นของผลไม้ต่างๆหรือดอกไม้นานาชนิดมนุษย์ก็สามารถสังเคราะห์กลิ่นขึ้นมาได้โดยวิธีการทางเคมีเช่นน้ำหอมหรือกลิ่นที่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือกลิ่นที่สังเคราะห์ขึ้นมาก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่เฉพาะตัวสามารถตรวจสอบเพื่อระบุชนิดของสารเคมีได้ในปี2009นักวิทยาศาสตร์ที่หลงไหลในอวกาศสามารถระบุชนิดของสารเคมีจากกลุ่มก๊าซที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกว่าเป็นเอทิลฟอร์เมตหรือฟอร์มิกแอซิดเอทิลเอสเตอร์ซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเหล้ารำและเป็นองค์ประกอบของรสชาติผลไม้รสหวานๆเช่นราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่โดยจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในน้ำมันพืชผลไม้และน้ำผลไม้อย่างไรก็ตามคงไม่มีใครคิดที่จะสูดดมเอากลิ่นของราสเบอร์รี่และเหล้ารำที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเนื่องจากมันปะปนไปด้วยสารเคมีที่อันตรายเช่นไซยานายที่ทำให้เสียชีวิตได้ 2. กำแพงเมืองจีนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้จากอวกาศกำแพงเมืองจีนสิ่งก่อสร้างสุดอลังการของโลกที่ทอดตัวยาวไปตามแนวเขาเป็นระยะทางกว่า 20,000 กิโลเมตรซึ่งนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีในศตวรรษที่19เคยตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์อวกาศอาจจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนได้จากอวกาศสมมติฐานดังกล่าวได้รับการพิสูจน์โดยอลันบีนนักบินอวกาศชาวอเมริกันผู้ที่เหยียบดวงจันทร์เป็นคนที่4กล่าวว่าสิ่งเดียวที่เขามองเห็นจากดวงจันทร์เมื่อมองกลับมายังโลกคือดาวเคราะห์ทรงกลมที่สวยงามสีขาวบางตำแหน่งมีสีฟ้าเหลืองและเขียวยางลีเวยนักบินอวกาศคนแรกของจีนที่โคจรรอบโลกในปี2003ได้ถ่ายภาพและสังเกตโลกจากอวกาศจากวงโคจรที่ไม่สูงมากก็ช่วยยืนยันว่าโลกสวยงามเมื่อมองจากอวกาศแต่ก็มองไม่เห็นกำแพงเมืองจีนโดยที่ยางลีเวยได้ทดลองสังเกตกำแพงเมืองจีนด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายอันทรงพลังแต่ก็มองเห็นได้ยากมากดังนั้นการมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากอวกาศด้วยตาเปล่าจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยรวมทั้งมีภาพที่องค์การนาซาเผยแพร่เพื่อยืนยันว่าไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนจากในอวกาศอย่างแน่นอนส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่นๆที่สามารถสังเกตได้จากอวกาศก็คือแสงไฟอันเจิดจ้าในภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่นในยามค่ำคืนของประเทศไอร์แลนด์และชายฝั่งทะเลแดงของประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นต้น 3. หลุมดำเปล่งเสียงด้วยคลื่นความถี่เดียวกับโน้ต B flatหลุมดำอันทรงพลังนับเป็นปริศนาอันเร้นลับที่สุดในจักรวาลที่นักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้เพราะนอกจากหลุมดำจะดูดกลืนทุกสรรพสิ่งแล้วหลุมดำยังสามารถปล่อยพลังงานและความร้อนออกมาได้และที่น่าสนใจคือหลุมดำยังปล่อยคลื่นเสียงที่เป็นความถี่เดียวกันกับโน้ต B flat อีกด้วยนักดาราศาสตร์ค้นพบคลื่นเสียงปริศนาขณะที่กำลังศึกษาดวงดาวในกาแล็กซีอันห่างไกลก่อนที่จะรู้ที่มาของคลื่นเสียงดังกล่าวว่าเล็ดรอดออกมาจากหลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีเพอร์ซิอุสที่อยู่ห่างออกไปถึง250ล้านปีแสงโดยเสียงที่เปล่งออกมาจากหลุมดำวิเคราะห์จากรูปแบบรังสี X ที่มาจากกลุ่มก๊าซร้อนยิ่งยวดราว50ล้านองศาเซลเซียสที่มีความดันสูงเป็นเสียงทุ้มลึกที่เปล่งออกมาในโน้ต B flat มาแล้วกว่า 3,000 ปีแต่หูของมนุษย์นั้นไม่อาจได้ยินเสียงจากหลุมดำได้เนื่องจากคลื่นเสียงแต่ละระรอกนั้นห่างกัน10ล้านปีซึ่งเกินขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์เมื่อปี2020องค์การนาซาได้เผยแพร่คลิปเสียงของหลุมเพอร์ซิอุสที่ได้มาจากเทคนิคโซนิฟิเคชันคือนำข้อมูลทางดาราศาสตร์ซึ่งก็คือรังสี X ที่ส่งออกมาจากหลุมดำเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแล้วเปลี่ยนข้อมูลออกมาเป็นคลื่นเสียงที่หูของเรานั้นสามารถได้ยินเป็นเสียงที่ต้องเพิ่มความถี่ขึ้น 1,000 ล้านล้านเท่าจากความถี่เดิมจากการค้นพบและข้อมูลในยุคสมัยใหม่ทำให้รู้ว่าเสียงของหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการหรือพบได้ในหนังสยองขวัญเท่านั้น
4. นักบินอวกาศดื่มปัสสาวะของตัวเองกว่าจะเป็นนักบินอวกาศมีหลายบททดสอบให้ต้องฝึกฝนทั้งการฝึกร่างกายให้คุ้นชินกับสภาวะร้ายแรงโน้มถ่วงการควบคุมยานอวกาศและหุ่นยนต์รวมทั้งต้องมีกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อนกว่ามนุษย์บนโลกอย่างเช่นการขับถ่ายการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการดื่มน้ำตั้งแต่ปี2008มีการนำระบบการรีไซเคิลน้ำมาใช้บนสถานีอวกาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับดื่มประกอบอาหารรวมทั้งด้านสุขอนามัยของนักบินอวกาศซึ่งมีการพัฒนาอยู่เสมอจนเกิดเป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนของเหลวปนเปื้อนให้กลับมาเป็นน้ำสะอาดได้ถึง 98% Environmental Control and Life Support System คืออุปกรณ์ที่สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ได้จากการดักจับความชื้นในยานอวกาศรวมทั้งที่ออกมาจากลมหายใจและรูขุมขนของนักบินอวกาศตลอดจนการดึงน้ำจากปัสสาวะโดยกระบวนการกลั่นแบบสุญญากาศช่วยให้สามารถแยกน้ำออกมาได้บางส่วนซึ่งน้ำที่เกิดจากเทคโนโลยีนี้จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการปนเปื้อนที่หลงเหลืออยู่รวมทั้งมีการเติมไอโอดีนเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์ที่มีความสะอาดมากกว่าน้ำดื่มสำหรับบริโภคบนโลกหลายครั้งนักบินอวกาศมักจะถูกเข้าใจผิดว่าดื่มปัสสาวะของตัวเองเพื่อประทังชีวิตนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีกระบวนการมากมายที่สามารถเปลี่ยนปัสสาวะมาเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถดื่มได้ขณะที่เดินทางไกลอยู่ในจักรวาลที่กว้างใหญ่อีกทั้งการลดปริมาณการกักตุนน้ำสะอาดจากโลกไว้บนยานอวกาศสามารถเพิ่มขีดจำกัดของการเติมเชื้อเพลิงหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆที่ช่วยให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 5. หากปราศจากชุดอวกาศร่างของนักบินจะไม่ระเบิดการไปเยือนอวกาศของมนุษย์นำมาซึ่งความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขึ้นมาด้วยการสวมใส่ชุดนักบินอวกาศช่วยควบคุมออกซิเจนและแรงดันที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ใช้เมื่อออกไปนอกยานอวกาศในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อปฏิบัติภารกิจหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าหากมนุษย์ออกจากยานไปสู่ห้วงอวกาศโดยไม่สวมชุดนักบินอวกาศร่างกายที่เปราะบางนี้จะระเบิดออกเป็นเสียงหรือไม่เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การอวกาศแห่งยุโรป European Space Agency เปิดเผยว่าหากมนุษย์ออกสู่ห้วงอวกาศโดยไม่สวมใส่ชุดนักบินอวกาศภายในช่วง 10-15 วินาทีแรกร่างกายจะขาดออกซิเจนและหมดสติจากนั้นออกซิเจนจะเริ่มขยายตัวอย่างรุนแรงจนทำให้ปอดฉีกความดันที่ลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ของเหลวในร่างกายกลายเป็นก๊าซเลือดก็จะเดือดเป็นฟองจนทำให้เส้นเลือดอุดตันเหมือนทุกส่วนของร่างกายกำลังเริ่มขยายตัวราวกับจะระเบิดแต่ทว่าผิวหนังของมนุษย์มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันดังกล่าวดังนั้นคำตอบคือในห้วงอวกาศที่ปราศจากชุดอวกาศปกคลุมไม่ทำให้ร่างกายระเบิดแต่ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างรวดเร็วเพราะนอกจากเรื่องของความดันและออกซิเจนยังมีรังสีประเภทต่างๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศที่สามารถทำให้ผิวหนังไหม้หรือก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน6. ค่าเฉลี่ยของสีในกาแล็กซีคือสีเบจในยามเช้าเราจะเห็นแสงอาทิตย์เป็นสีเหลืองหรือส้มอ่อนแต่ในยามเย็นดวงอาทิตย์จะมีสีที่เข้มขึ้นจนเกือบแดงซึ่งแท้จริงแล้วสีของดวงอาทิตย์นั้นมีเพียงสีเดียวซึ่งก็คือสีขาวเช่นเดียวกับแสงที่มาจากกาแล็กซีก๊าซและฝุ่นผงทั้งหมดในจักรวาลเราจะพบว่าพวกมันนั้นมีแสงสีตามธรรมชาติที่แตกต่างกันแต่ทว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่จึงทำให้สีของกาแล็กซีถูกกลบด้วยความมืดมิดของจักรวาลในปี2002นักดาราศาสตร์ได้สังเกตการเกี่ยวกับสีของจักรวาลโดยทำการวัดช่วงสเปกตรัมของกาแล็กซีที่แตกต่างกันเพื่อศึกษาการกำเนิดดวงดาวและพบกับความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วแสงที่มาจากกาแล็กซีราว 200,000 กาแล็กซีควบคู่กับกลุ่มก๊าซและฝุ่นเมื่อเฉลี่ยแล้วพบว่าสีของมันคือสีเบจซึ่งถูกตั้งชื่อว่าคอสมิกลาเต้ส่วนภาพถ่ายที่เราเห็นว่ามีสีสันสวยงามนั้นเกิดมาจากกล้องโทรทัศน์อันทรงพลังสามารถเก็บข้อมูลจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่ตาเรามองไม่เห็นด้วยเช่นรังสี X และคลื่นอินฟราเรดเพื่อที่นักดาราศาสตร์จะสามารถมองเห็นระดับพลังงานความหนาแน่นของสเปกตรัมที่ตาเรานั้นไม่สามารถมองเห็นได้